ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันๆของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทำการนะครับรีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อต้นทริปนะครับได้ทำการเห็นผมแกะพัสดุไปแล้วนะครับก็เป็นพัสดุที่เล็กนะครับแต่ที่มันเล็กก็เพราะว่ามันพับมานะครับผมได้ทำการสั่งซื้อนะครับเจ้าตัวหนังเทียมนะครับผมซึ่งเป็นหนังเทียมที่แน่นอนครับว่ามันเอาไว้ใช้สำหรับการปูพวกโต๊ะหรือการเย็บพวกโซฟานะครับที่ฉีกหลุดลุ่ยหรือจะสามารถเอาไปอะแดปกับพวกตู้ลำโพงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไปทำเป็นเนื้อผิวลำโพงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมได้ทำการสั่งมาจาก Shopee นะครับผมในราคา114บาทนะครับเป็นจะมีขนาดนะครับ90คูณ135เซนติเมตรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะสั่งร้านเขาตัดได้นะครับผมแล้วก็จุดประสงค์นะครับที่ผมทำการสั่งซื้อมานะครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับแน่นอนว่าหลายๆคลิปนะครับทุกคนอาจจะต้องเห็นโต๊ะแบบนี้นะครับนี่พื้นโต๊ะของผมนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะนะครับที่คุมไปด้วยผ้าลายทหารนะครับผมเป็นผ้าลายพรางนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการกลับด้านเพื่อให้มันสว่างขึ้นแน่นอนครับว่าสิ่งนึงเลยที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยก็คือเรื่องฝุ่นครับแน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นผ้านะครับการที่จะทำความสะอาดครั้งนึงนะครับมันก็ต้องทำการเอาออกดึงออกแล้วก็เอาไปซักหรือเอาไปผึ่งเอาไปปัดฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ใช้มาจนเกือบจะครบครึ่งปีแล้วนะครับเกินครึ่งปีแล้วที่ผมใช้แบบนี้มานะก็เลยรู้สึกว่าผมน่าจะหาหนังเทียมหรือหาเจ้าผ้าอะไรสักอย่างนึงครับที่มันสามารถทำความสะอาดได้โดยการเช็ดไม่ต้องโดยการไปซักไม่ต้องแปรอะไรทั้งนั้นนะมันก็เอาไว้แค่คุมโต๊ะเฉยๆคลิปนี้นะครับก็เลยไม่ต้องสอนอะไรมากเพราะว่าผมเอามาใช้ในส่วนของผมนะครับส่วนใครจะเอาไปใช้คุมโซฟาหรือว่าคุมผ้าปูที่นอนอะไรก็ได้นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในราคาย่อมเยานะครับนี่ก็พื้นผิวก็จะเป็นลายๆอย่างนี้นะนี่นี่ประมาณนี้นี่สัมผัสก็เป็นหนังนะครับแต่เป็นหนังของที่เขาทำเป็นใยสังเคราะห์ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่ากลิ่นก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าใช้เป็นนานๆเดี๋ยวมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะมาดูตอนที่ผมปูโต๊ะเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะปูให้ดูให้ชมหรือเปล่าหรืออาจจะปูเสร็จแล้วค่อยมารีวิวอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทำการรื้อเจ้าผ้าอันเก่าออกก่อนนะครับผมต้องรื้อแบบค่อนข้างระวังนิดนึงเพราะว่าผมได้ทำการใช้แม็กนะครับเย็บมันเลยทำให้ต้องแกะไอ้แม็กที่ผมเย็บไว้นะครับปึ๊บแล้วก็ทำการดึงนะมันก็ไม่ได้เชิงว่าสอนหรอกเพราะว่าไม่รู้จะสอนไปทำไมนะมันแค่เป็นผ้าปูโต๊ะเฉยๆก็จะสังเกตได้เลยว่าก็จะเป็นพื้นผิวโต๊ะนะครับปกติแล้วนะครับพื้นผิวโต๊ะของผมนะครับพื้นผิวโต๊ะของผมอ่ะมันจะไม่ใช่ลายนี้นะครับมันจะเป็นไม้ที่มีสีเดียวกับสีนี้นะนี่สีนี้แต่เนื่องด้วยพื้นผิวที่มันไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยหาพวกแผ่นไม้หรือว่าเศษไม้อะไรก็ได้ที่มันเป็นแผ่นแบบนี้นะครับมาทำการวางเป็นท็อปโต๊ะแล้วก็ทำการยืดสกรูทับอีกทีเพื่อให้พื้นผิวมันสม่ำเสมอกันนะฮะมันก็เลยจะทำให้ดูเป็นลายสวยงามนะครับแล้วผมก็เคลือบด้วยแลคเกอร์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเศษฝุ่นเศษขลุ่ยอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะได้ไม่ฟุ้งห้องนะฮะแล้วก็คุมด้วยผ้าอีกทีแต่ผมก็มารู้สึกทีหลังว่ามันเก็บฝุ่นกว่าเดิมอีกนะฮะก็เลยทำการซื้อหนังเทียมมาแก้ปัญหาเลยนะครับแล้วบวกกับนะครับจะสังเกตได้เลยว่าห้องของผมจะเป็นห้องโทนสว่างนะครับนี่นี่เห็นไหมทั้งชั้นทั้งอะไรผมก็ซื้อเป็นสีขาวรวมไปถึงอันนี้ผมก็ที่ผมรีวิวไปมันก็เป็นสีขาวนะครับผมก็เลยจัดธีมให้มันเป็นสีขาวไปเลยแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเจ้าชั้นตัวนี้นะครับที่ผมได้ทำการรีวิวกันและสอนประกอบไปแล้วนะครับก็ได้ทำการเอามาติดผนังอย่างนี้เพื่อเป็นการไม่เปลืองพื้นที่นะครับนี่เห็นไหมเป็นสีขาวหมดนะครับยกเว้นพวกนี้นะที่เป็นสีดำแต่มันก็ผมก็มองว่ามันก็ตัดกันได้นะมาวัดขนาดนะครับเราจะตัดก็ได้นะครับหรือไม่ตัดก็ได้แต่ผมเลือกที่จะไม่ตัดดีกว่าเพราะว่าผมเสียดายนะครับไหนๆก็สั่งมาใหญ่แล้วก็คุมให้มันนิดไปเลยแล้วค่อยหาแม็กมาเย็บเข้ารูมเข้ารอยเอานะประมาณนี้เดี๋ยวผมทำการเคลียร์โต๊ะก่อนแล้วกันนะครับผมมาแล้วผมก็จะใช้ทำการใช้หนังเทียมนะครับปูคุมไปเลยนะครับแล้วค่อยหาตำแหน่งที่จะทำการเย็บติดหรืออาจจะไม่เย็บก็ได้นะครับผมอาจจะเอาอย่างนี้เลยก็ได้นี่บางคนอาจจะเอาแค่นี้แล้วก็ทำอย่างนี้เย็บติดข้างๆอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวไอ้พวกรอยพับนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็หายเองนะพวกรอยพับพวกอะไรนี้นะผมก็คงจะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทำการเก็บพวกนี้เข้าอย่างนี้ก็ได้นะปึ๊บแล้วก็ทำการยิงแม็กด้านใต้ตรงนี้เพื่อที่จะทำการทำความสะอาดอะไรได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยด้วยหรือจะห้อยปล่อยห้อยอย่างนี้ก็ได้ก็ดูดีอีกแบบนึงนะแต่ผมก็จะทำการยิงล็อกยิงแม็กอะไรเข้ามุมไปก่อนนะครับจะได้ดูสวยงามนะครับผม
ผมตัดสินใจนะครับที่จะทำการห้อยดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากตัดไม่อยากทำให้มันตึงมากนะครับผมเสียดายของนะครับที่ซื้อมานะมันก็มีราคาอยู่พอควรนะผมก็จะทำอย่างนี้นะอันนี้คือจะเป็นส่วนของด้านหลังนะครับที่ผมจะยิงเข้าไปนะนี่ใช้เจ้าตัวยิงแม็กอย่างนี้นะเพราะว่าแม็กธรรมดามันยิงไม่อยู่แน่นอนนี่ครับปึ๊บก็อยู่ละเห็นไหมทำอีกข้างนะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นแม็กตัวนี้นะครับในการทำการเย็บนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าแม็กตัวนี้นะครับมันเย็บแบบหนีบกันไม่ได้นะครับมันต้องหาอะไรมาติดอย่างนี้มันถึงจะสามารถยิงได้แต่ผมก็จะใช้นี่แม็กเอานะครับชิดอย่างนี้ให้มันติดกันอย่างนี้ปุ๊บเพราะเวลาเข้ามุมปุ๊บมันก็จะไม่เห็นตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ไปทำอีกข้างนึงนะก็ประมาณนี้ครับผมนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเวลาผมเอาเข้ามุมนะครับมันก็จะสวยงามนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตรงส่วนนี้นะครับที่มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเพราะว่าผมก็จะทำการเอาโต๊ะที่เป็นโต๊ะคอมมาปิดทับอีกทีนะครับผมเดี๋ยวรอยมันก็จะหายไปเองนะครับเดี๋ยวก็หาอะไรมารีดมาทับมันไปเรื่อยๆทับสะสมกันไปเดี๋ยวมาดูตอนผมจัดเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะสังเกตได้เลยว่าจะดูดีเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูสะอาดตามากขึ้นนะและที่สำคัญนะครับผมก็เรื่องของความคงทนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดมีเศษอาหารหรือมานั่งกินหรือนั่งทำอะไรนะครับมันก็อาจจะมีร่องมีรอยได้นะครับเสมอไปนะครับเราก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นผิวเราไปโดนอะไรมาบ้างนะครับบางทีอาจจะวางน้ำจนเปื่อยหรือโดนใช้คัตเตอร์กรีดจนมันขาดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำไปนะครับการดูแลรักษาก็คงจะประมาณนี้นะครับอาจจะมีรอยยับนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็อาจจะหายไปนะครับตามการเวลามันนะนี่ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับคุมโทนในระดับนึงนะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับหาพวกผ้าชุบน้ำหรืออะไรมาเช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องเอาผ้าไปซักแล้วนะครับก็ไม่เก็บฝุ่นไม่อะไรด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับวันของเด็กช่างคงไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับผ้าเทียมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับรีวิวหน้าเจอกันครับผมขอบคุณครับ